ะเพลงก็จะบำรุงปากก่อนเพราะว่าเพลงอ่ะเป็นคนปากแห้งมากคือแบบแห้งแบบลอกเป็นแผ่นอ่ะเพลงก็จะบำรุงปากด้วยตัวนี้ค่ะเป็นจากชีเชโดค่ะมอยลิปอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะก็หาได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยหลังจากที่เราบำรุงปากแล้วเดี๋ยวเพลงก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะมันคือชื่อมันคือฮาดาราโบะอะแต่ว่ามันเป็นตัวพรีเมียมจริงๆแล้วเพลงวันนี้เพลงจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่จริงๆแล้วปกติเพลงจะใช้ตัวคิวที่มันเป็นกระปุกสีฟ้าแต่ว่าหมดแล้วเพลงยังไม่ได้ซื้อมาเพิ่มก็เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวก่อนจากนั้นค่ะเพลงก็จะใช้ตัวอิลมาสก้าเป็นตัวแมตต์นะคะในการลงเป็นไพรเมอร์ค่ะคือตัวนี้เพลงชอบที่มันกลิ่นหอมเหมือนขนมเวลาแบบเอาไปแต่งหน้าให้คนอื่นเขาก็จะแบบอุ้ยทาอะไรทำไมหอมจังพอมันซึมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพลงก็จะมาใช้รองพื้นกันเลยรองพื้นที่ใช้วันนี้ก็คือMaybelline Fit Me ของเพลง Cyber 220นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ยังโอเคกับผิวนะเหมือนเวลามันออกซิไดซ์มันก็จะอาจจะเข้มกว่าผิวบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายังไม่น่าเกลียดนี่ใช้จนจะหมดแล้วอะต้องแบบในวันธรรมดาเนี่ยเพลงแบบไม่ได้อยากให้แบบหน้ามันดูแบบโป๊ะมากอะดูโป๊ะคือแบบจะอธิบายยังไงดีคือเพลงไม่ได้อยากให้หน้ามันแบบดูหนามากเพลงก็จะใช้ตรงนั้นแรงอะ เพลงก็จะใช้แปรงเป็นการลงรองพื้นหนานี่เป็นแปรงของทาซึ่งยังไม่ได้สักเลย คือข้อดีของการใช้แปรงเนี่ยคือมันข้อดีของการใช้แปรงคือมันไม่ต้องมาชุบน้ำเหมือนฟองน้ำเนอะปะคือแบบเพลงก็เลยชอบมากเพราะเพลงอ่ะชอบแต่งหน้าในรถแล้วเหมือนแบบบางวันแต่งหน้าในรถแล้วเราก็แบบฟองน้ำมันก็จะแห้งๆมันก็แบบรู้สึกว่าไม่โอเคเพลงก็เลยแบบใช้แปรงดีกว่าแล้วพอมาใช้แปรงรู้สึกมันก็โอเคนะแบบเร็วดีไม่ต้องแบบชุบน้ำด้วยแล้วก็แบบเนียนเหมือนกันหล่นอะ next ต่อไปเพ่งก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเพ่งซื้อมาพร้อมกันกับตัวรองพื้นเลยอันนี้ก็คือคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me ใช่ป่ะมันชื่อรุ่น Fit Me Fit Me Concealer อันนี้เพ่งใช้เบอร์20สีแสนนะคะก็จะลงไปนิดหน่อยใต้ตาตรงนี้ส่วนหน้าล่ะถ้าเป็นรอยสิวเพลงก็จะใช้ไอ้เนี่ยแหละรองพื้นแต่ว่าเพลงจะใช้ส่วนที่มันแบบติดอยู่กับพวกด้านบนเนี่ยมันจะแห้งๆนิดนึงก็แบบเอาที่มันไม่เปียกมากอะที่มันจะหนึบๆหน่อยเอามาทาตรงรอยสิวสีจะได้เหมือนกันเลยมันเป็นการใช้แบบประหยัดก็ใช้มือแบบเกลี่ยคอหน่อยเฮ้ยเครื่องเสียงดังไปไหมเสียงอะไรอะเครื่องตัดหญ้าเหรอแต่ว่าเสียงแอร์ดังกว่าเพลงชอบใช้นิ้วในการเกลี่ยมากกว่านะเพราะว่าเพลงรู้สึกว่ามันเนียนกว่าให้มันกระจายตัวนิดหน่อยและถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาที่แบบไม่ต้องไปไหนมากเนี่ยเพลงก็จะไม่ทาแป้งทับนะคะเพราะเพลงชอบให้หน้ามันแบบดูเหมือนแบบดิววี่ดูเป็นผิวมากๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอย่างวันไหนที่จะไปออกไปข้างนอกหรือว่าแบบรู้สึกว่าจะต้องเจออากาศที่แบบร้อนๆเนี่ยหน้ามันเยิ้มแน่นอนใช่ไหมเพลงจะไม่ใช้พับนะเพลงก็ใช้แปรงในการเกลี่ยลงไปเบาๆแบบเอาให้บางๆให้หน้ามันไม่ดูแบบแมตมากอะไม่ชอบแมตมากเ
รวมแปรงขนรวมแต่เพลงจะบอกว่าเพลงมีทริคก็คือระหว่างวันเนี่ยเพลงจะไม่ค่อยเติมแป้งหรือว่าเติมพวกแบบแป้งฝุ่นหรือว่าเติมแป้งผสมลงพื้นเพราะว่าเพลงรู้สึกว่าหน้ามันจะหนากว่าเดิมอ่ะวิธีของเพลงก็คือสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ฉีดเบาๆพรมหน้าแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่มีสเปรย์น้ำแร่ก็ใช้ทิชชู่อย่างเดียวก็ได้แบบมันจะรู้สึกว่าแบบสวยเหมือนมันจริงๆลองไปทำดูถ้าเกิดว่าแบบใช้แป้งผสมลงพื้นทับมันถ้าเกิดเป็นวันธรรมดามันหนาเกินไปนะคะที่เขียนคิวนะคะวันนี้เพลงใช้ของ Cat Make ทึ่งสภาพหยับเยินมันก็ใช้มาสักพักแล้วแล้วก็สวยทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันดีเนาะเป็นอันดับแรกเริ่มจากหาคิวใช้แปรงที่มีความแบบคุ้มๆฟุตจริงแล้วก็ใช้สีอ่อนสูตรผสมกับสีกลางไล่มาอุ้ยปัดไล่มาที่หัวคิ้วเลยบางทีอาจจะแบบปัดลงมาที่ดั้งหน่อยมันจะได้เหมือนการไล่ดั้งไปในตัวแบบมันคือเคที่ดอกอันนี้เป็นเคที่ดอกเป็นตัวเขียนคิ้วนะมันจะเป็นหัวอย่างเงี้ยน่าจะเคยเห็นน้องชัดใช้กันแล้วแล้วเพลงก็แบบอยู่ช่วงนึงเลิฟมากลืมมากคือเอามาเขียนวาดเป็นเส้นคิ้วตรงหัวคิ้วตั้งๆแบบที่ดาราเขาชัดจื้อไม่พี่ก็คิ้วอุ้ยอ่ะข้างหนึ่งวิดแอดเลยเสร็จแล้วก็จะใช้แบบแปรง grooming มันซะหน่อยให้เขาที่เขาทำขยี้มันก่อนนะให้มันแบบเกาะเพราะว่านี่มันใกล้แห้งแล้วก็เลยต้องขยี้พอมีมาสคาร่าทุกอย่างก็ดีขึ้นนะโดยการแต่งตาเพียงจะใช้พาเลตเดิมๆเดิมมากๆแต่ว่าเปลี่ยนสีเขียนเองใช้มาผักและเลิฟแล้วก็แตกไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็นี่คือไปขโมยของแม่มาใช้เพราะแม่ซื้อมาเหมือนกัน Firecracker ใช้นิ้วนะชอบใช้นิ้วมากอันนี้ตามันจะมีความหนึบๆอยู่แล้วถ้าเป็นเมคแบบ everyday makeup อะช่างมันเพราะมันหนึบๆมันก็จะคล้ายๆกับมีไพรเมอร์อยู่ที่ตาอยู่แล้วใครบอกคิดไปเองความขี้เกียจรุนแรงเลยค่ะเมื่อกี้มาใช้กับสี Smarty Pants ที่อยู่ในนี้ทำไมต้องแลกเนาะเอามาเกลี่ยเป็นแบบครึ่งวงกลมที่ตาเราให้มันฟุ้งออกไปฟุ้งออกไปเอ้ยมีเศษติดอยู่ตรงนี้คือเซ็งมากอะตะเกียพูดคนเดียวไปสักพักเลยแล้วคือกล้องก็ตัดไปเองโดยที่แบบฉันไม่รู้ตัว แล้วคือแต่งหน้าไปแบบจะเสร็จอยู่แล้วอะนี่ก็คือจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าตะกี้มันน่าจะถึงไปช่วงแต่งตานะก็คือเพลงใช้สี Smarty Pan ใช่ปะลงตรงนี้เป็นข้างรอบๆแล้วเพลงก็ใช้จะเมานิดนึงคือเพลงอะไปดัดขนตาถาวรมาใช่ป่ะลิปขนตามาเพลงลิปจากร้าน Make It Glam นะคะลองเสิร์ชดูใน IG ได้แล้วคือเพลงรู้สึกว่าแบบมันดีคือเหมือนปัดขนตาแล้วขนตามันไม่ตกระหว่างวันก็เลยชอบเมื่อก่อนเนี่ยเพลงจะชอบใช้มาสคาร่าของ Heroin Make ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ Miss Teen Super Blackเอ้ยไม่ใช่ Miss Teen Supermodel ว่าเพลงอ่ะพอไปดัดขนตาถาวรมาใช่ไหมเพลงก็ชอบตัวนี้มากกว่าแล้วเพราะว่าเพลงอ่ะขี้เกียจปะ คือเหมือนแบบพอตอนเย็นอ่ะแบบปัดไปแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้านมานอนอะไรเงี้ย
เวลาล้างตัวเนี้ยมันลำบากมันต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์เยอะแยะในการล้างแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ต้องแล้วแล้วด้วยความที่แบบเพ่งดัดขนตาถาวรมาแล้วมันก็เลยอยู่ยงคงกระพันงอนไป3ชาติ10ชาติแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะดัดมาสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วแหละก็เดี๋ยวคิดว่าจะไปดัดเพิ่มมาหัวตาเนี่ยเพิ่งใช้The Balm Luminizer Mary Luminizer ตัวนี้ในการจิ้มหัวตาตรงนี้นะแล้วก็ตะกี้ปัดบอนโซไปหนึ่งข้างแล้วก็เพิ่งเห็นว่ากล้องมันดับไปแล้วจะมาเรามาปัดบอนเซอร์ต่อด้วยที่รีวิวไว้ในคลิปที่แล้วนะคะชื่อ Benefit Blush Bar ใช้สีฮูล่าชอบมากชอบพาเลตนี้มากถึงมันจะใหญ่แต่ว่าพกไปพกใส่กระเป๋าเครื่องสำอางไปด้วยตลอดเพราะว่าแบบเหมือนมันครบอะแบบอันเดียวจบมีแทบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีแปรงมาให้ด้วยก็เลยใช้แปรงของเขาเนี่ยเลยเพราะว่าขี้เกียจอีกเยอะแยะช่วงเนี้ยจะชอบใส่ไอช่วงเนี้ยจะชอบใช้สีร็อกกาทัวมากเพราะว่ามันสวยอะแล้วก็ง่ายๆหยิบง่ายอยู่ในพาเลตเดียวกันแล้วมันแบบนำเนี้ยนี่จีมันมีความแบบโดยการฟอนต์ของเพลงก็คือจะไล่ตั้งแต่ตรงหัวคิ้วเลยนะลงช่วงอยู่อ้วนอ่ะใครมีวิธีลดน้ำหนักยังไงบ้างมาบอกหน่อยดีเหมือนแก้มอมอะไรไว้เสร็จแล้วง่ายมากใช้เวลานิดหน่อยอ๋อลืมทาลิปสติกดูก่อนช่วงนี้มีใช้สลับกันอยู่2ตัวก็คือนี่ตัวแรก Dior Lip Glow ก็คือใช้แบบวันขี้เกียจซึ่งก็ขี้เกียจแทบจะทุกวันกับอีกตัวนึงก็คืออันนี้เคยใช้ในคลิปไปแล้วแต่ก็ยังชอบมากอยู่ก็คือGolden Rose Matte Lipstick Crayonเบอร์14มันจะออกนูดน้ำตาลอมชมพูนิดนิดวันนี้ทาตัวนี้แล้วกันเฮ้ยเริ่มไม่ได้อะทาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยทับตัวนั้นเป็นคนโลตะกี้กล้องดับไปกล้องเป็นอะไรชอบดับไม่รู้อ่ะยังมือก็ขยี้แล้วก็ใช้แค่ที่ปลายผมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้บนคนผมด้วยเนี่ยก็จะมีความหัวมันอ่ะเพียงใช้ตัวนี้เป็นหวีร้อนกลมๆค่อยๆทำกันไปและนี่ก็คือ finish look ของ everyday makeup ของเพลงแค่เกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องของเพลงด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้เพลงทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ด้านล่างเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเพลงจะมาทำให้อย่างด่วนที่สุดเลยวันนี้เพลงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย